ที่จังหวัดอุดรธานีครับมีโค้ชฟุตบอลสารภาพนะครับว่าล่วงละเมิดเด็กชายทั้งหมด5คนในขณะที่แม่และก็น้าสาวรประสานเสียงเลยบอกว่าโค้ชเสเนี่ยเป็นคนดีอู่เรื่องราวนี้กันก่อนนะครับความคืบหน้าคดีที่ตํารวจปคอบอรครับบุกรวบนายสถาพรหรือว่าเสเป็นโค้ชฟุตบอลอายุ43ปี และพันตรีเกียรติศาสหรือว่าผู้พันกุ๋ยวัย64ปีเป็นอดีตนายฐานกเกษียณราชการนะครับเป็นคนสนับสนุนทีมฟุตบอลร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุ10ปีในทีมฟุตบอลพฤติการของผู้ต้องหาทั้งคู่คือจัดตั้งทีมฟุตบอลเยาวชนชายครับแล้วก็ใช้สนามฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอุดรธาน,านีในการฝึกซ้อมเด็กเนี่ยที่สนใจในการเล่นฟุตบอลอายุประมาณ9-13ถึงปี ก็ต้องเข้ามาอยู่ในค่ายนี้นะครับจนกระทั่ง6พฤษภามกพฤศจิกายนปี6 6หครับมีเด็กชาย10ขวบป .4 เนี่ยเอาเสื้อฟุตบอลไปคืนครูบอกว่าไม่เล่นแล้วครูสอบถามว่าทำไมถึงรู้ว่าถูกข่มขืนทางทวันหนักแล้วก็ถ่ายคลิปหลายครั้งครับทั้งที่บ้านพักแล้วก็โรงแรมที่เดินทางไปแข่งขันล่าสุดทางตำรวจเปิดเผยบอกว่าได้สั่งการให้ทางผู้กำกับการ3บกปคมครับขยายผลหาหลักฐานโดยให้ตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ผู้ต้องหาบันทึกไว้ว่ามีเหยื่อเด็กชายอีกหรือไม่ ถ้าเกิดพบเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินคดีเพิ่มครับและหากพบว่ามีการนำคลิปไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียก็ต้องถูกแจ้งอีกข้อหาด้วยส่วนตัวผู้ต้องหาทั้งคู่เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวต่อสารนะครับก็เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่าได้ส่งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของผู้ต้องหาเนี่ยไปที่กองพิสูจน์หลักฐานครับตรวจสอบดูว่าคลิปที่บันทึกมีเด็กชายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มอีกหรือไม่เพราะในเบื้องต้นเนี่ย โดยในช่วงบ่ายครับทางตำรวจก็พร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานเดินทางไปที่บ้านของโคดเอสครับที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมอยู่ที่อุดรธา,านีตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยมีนางสุภาพเป็นแม่ของโคดเอสแล้วก็นางทองคําเป็นน้าสาวครับก็พาไปตรวจที่ห้องพักคนเป็นแม่เนี่ยบอกว่าตนยังไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายจะทําแบบนี้แต่สําหรับผู้พันเนี่ยเวลามาที่บ้านนะฮะลูกชายจะเห็นเรียกเด็กๆเ,เข้าไปนอนในห้องด้วยเพราะว่ามีเด็กมาอยู่ที่บ้านหลังนี้3คนส่วนจะธรรมนาจารย์หรือไม่ตนไม่รู้ ย้อนไปส0มิปีที่ลูกชายทําทีฟุตบอลไม่เคยมีเรื่องไม่ดีเพราะว่าตนเองก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกับลูกชายตอนนี้สงสารลูกครับอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วยซึย่งเร,ราเอบนลูกเซียนบ่อ,บอบผู้ขาวาเเซียดอกเอ้อร์ขับรถคนว่าคนท่าบุญกับเด็กน่อยคนว่าจังสี่แม่หามว่าบ่าให้เอนเอาเด็กหน่อยมากเงี้ยน,น,นมาสั้นเลยเถอแม่ขอร้อง,งเลยโอ้ยอยากท่ามบุญกับเขาเงายนเขาไปติดยาเสพติดคนกับว่าจังสีเนาะ สงสารลูกว่ะสงสารไม่ใช่เว่างส,าสางสารลูกเนาะอ,อย่กขอคอวามเป็นธรรมยังให้คุยเอ็ดเลยบออย่าขออยู่ไอ้ซอยเนี่ยส,ส่วนน้าสาวเนี่ยพูดถึงหลานชายว่าเห็นข่าวแล้วในตัวเองเป็นมะเร็งด้วยนะก็ช็อกเหมือนกันยืนยันว่าหลานเป็นคนดีตั้งแต่ทําทีมฟุตบอลมาสามปีไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยแต่พอมารู้จักกับผู้พันคนนี้สามปีผู้พันจะมาหาหลานที่บ้านตลอดแล้วก็เริ่มมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เป็นคดดีมาตลอดได้ฟันพุ่งอะไเป็นคนดีเลยมาว่ามีเลี้ยงยังจักเลีย้ยเสียสีมาเขามาในกัดขวบพุ่งเดือดร้อนยังจกักยางเพราะเคยมีช่วยเลี้ยสังคมมาตลอดถ้าเด็กตัเด็กหน่อยเป็นการกันบอลกันนี่แหละเราามอจากห้เดกว่าอยากห้เดกหน่อยติดยาเสพติดระว่ามันหลายเราสงสารพ่อแม่มาซอยมาอุปถมัมมาเลี้ยงอยู่บ้านพ่อแม่อยากจนแยกท่างกันพมีปัญญาสีเลี้ยงเราก็เอามาอุปถมัม ค่ะอ่านะคะซึ่งก็ล่าสุดนะคะค,คุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็คือตำรวจปคมก็คุมตัวสองผู้ก่อเหตุนะคะไปขออำนาจศาลอายาฝากขังแล้วนะคะ ก็ไม่มีญาติมาประกันค่ะก็ส่งตัวเข้าเรือนจําทันทีนะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นําตัวนายสมพรโพธิวังพังค่ะอายุ43ปีเป็นข้าราชาการเกษตรอําเภอในจังหวัดอุบลรธานีและอีกหนึ่งคนก็คือโค้ชทีมฟุตบอลเด็กออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนก็คือพันตรีเกียรติศาสตร์สัจจาอัครมนตรีนะคะอายุ64ปีคนนี้เนี่ยเป็นอดีตนายทหารเกษียณราชาการก็ไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังพัดแรกนะคะ ทั้งสองคนเนี่ยถูกตั้ง7ข้อหาค่ะก็คือร่วมกันกระทําชําราวเด็กอายุไม่เกิน13ปีกระทําอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยที่เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามค่ะร่วมกันพาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารร่วมกันพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันลักเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีเพื่อการอนาจารแล้วก็ร่วมกันกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กนะคะ ซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนก็ให้การรับสารภาพค่ะโดยท้ายคําร้องพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวโชว่วคราวจากศาลนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมายื่นคําร้องขอปล่อยตัวโชว่วคราวทั้งสองคนก็เลยถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะถูกเจ็ดข้อหาหนักค่ะ